สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตกทีกันอีกครั้งในที่สุดก็ได้มาลง Netflix สักทีนะครับกับ Godzilla Minus One หรือ Minus One นะครับเพราะมันไม่ประกาศล่วงหน้าปกติ Netflix ก็จะมีแบบเตือนล่วงหน้าในอีเมลหรือในเฟซใช่ไหมว่าแบบอุ๊ยมันจะมีเรื่องใหม่มานะแต่ไม่ใช่กับ Godzilla Minus One แล้วก็มีอนิเมะนึงที่มึงมาลงเหมือนกันนะครับลงแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยซึ่งผมก็มึงจะมารู้ตอนเช้าแล้วก็มาดูตอนเช้านี่แหละซึ่งหลายคนก็น่าจะพอได้ยินขึ้นเสียงกันบ้างครับกับคำวิจารณ์อันโคตรจะแบบถล่มทลายนะครับตอนที่ทอมเมโต้ทั้งฝั่งคนดูและนักวิจารณ์เนี่ยให้คะแนนเท่ากันนะครับ 98% น่ะคนดูกับนักวิจารณ์ชอบเหมือนกันนะครับและในเหมือนดูจากเรชั่นของต่างประเทศเนี่ยฝรั่งตะวันตกเนี่ยชอบหนังอันนี้มากๆและเมื่อให้ผมได้มาดูเนี่ยก็ต้องยอมเลยว่านี่มันไม่ใช่แค่หนังก็ซ่าที่สุดนั้นมันยังเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องนึงด้วยนะครับคือมันบียอนเกินกว่าหนังสัปหลาดทั่วไปแล้วแต่คลิปนี้ยังไม่สปอยเนาะมันเพิ่งเข้าไทยมาในวันแรกนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวของมันเนี่ยเอาจริงเนี่ยถ้าใครหวังจะมาดูก็อดซิลล่าล้วนๆเนี่ยถ้าก็ต้องผิดหวังไปเนาะคือไปดูก็อดซิลล่ามอนสเตอร์เวิร์สไปเนาะเพราะตรงเนี้ยเอาจริงเนี่ยแกนหลักของหนังจริงเนี่ยมันคือหนังไม่รู้ดราม่าเกี่ยวกับตัวละครมนุษย์ที่รอดจากสงครามโลกครั้งที่2โดยมีก็อดซิลล่ามาเป็นจะบอกไม่ใช่ตัวประกอบเหมือนเป็นตัวสำคัญแหละเหมือนมาแบบเติมเต็มเรื่องราวของเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวของชิคิชิมะที่เป็นนักบินคามิกาเซ่ที่เขาหนีทัพมานะครับแล้วก็ต้องมาเจอก็อดซิลล่าอีกบ้านเขาถูกทำลายจากสงครามโลกครอบครัวเขาตายหมดนะครับก็ต้องพยายามใช้ชีวิตกับเหมือนความผิดในใจของเขานะครับที่คิดว่าทำไมตัวเองถึงรอดอยู่คนเดียวในเหตุการณ์มันเกาะโอโดะเราพูดถึงแง่เนื้อหาก่อนนะครับก็อดซิลล่ามัสวันเนี่ยก็เหมือนที่หลายคนชมนะว่าคือหนังก็อดซิลล่าที่พาร์ทคนยอดเยี่ยมที่สุดนะครับปกติเนาะแม้เราดูหนังสัตว์ประหลาดเนี่ยหลายคนไม่ค่อยแคร์คนมากเรื่องมากเลยคือเราเห็นสัตว์ประหลาดไปกระทืบคนหรือว่าไปขย่ำคนเหมือนหนังแนวเรียกว่าหนังสัตว์ประหลาดยุ่งหลังเนี่ยมาเริ่มเป็นหนังแนวเชือดขึ้นทุกทีเนาะคือเราไม่ได้แคร์ชีวิตของคนเท่าไหร่นะครับเราเห็นตัวละครมอนสเตอร์เนี่ยไปไล่ฆ่าคนนะครับแต่หนังก็อดซิลล่ามันสวรรค์มันไม่ใช่นะครับหนังมันเล่าผ่านตัวละครแบบดราม่าแบบถึงพี่ถึงขิงเลยและที่เจ๋งคือมันเวิร์กไงเรารู้สึกผูกพันกับตัวละครชิคิชิมะตัวละครโนริโกแล้วก็เหล่าตัวละครสมทบที่เหมือนคอยดูแลหรือไงทั้งตัวละครผู้หญิงที่ตอนแรกเหมือนจะทำตัวนิสัยเสียเนาะแต่ตอนหลังเราก็ชอบเธออะไรแบบนั้นนะครับแล้วกลุ่มอะไรที่คอยเก็บและกู้ระเบิดเนาะก็เป็นกลุ่มคนที่เรารู้สึกเอ้ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับอยากติดตามด้วยตัวละครมีดราม่าที่น่าสนใจมากๆซึ่งพูดถึงประเด็นใหญ่เนี่ยก็คือทำไมไอ้หนังอันนี้เนี่ยมันไม่ฉายในเอเชียนะครับถ้าจะกลัวว่าหนังเนี่ยมันมีปัญหากับประเทศที่เป็นเหยื่อของญี่ปุ่นอยู่สงครามโลกเนี่ยมันก็ครึ่งๆแหละแต่หนูไม่เวลามันผ่านมานานแล้วและอย่างนึงคือตัวหนังเนี่ยมันไม่เล่าแค่ว่าคนญี่ปุ่นเป็นเหยื่อเดียวไงหนังมันก็มีการโจมตีรัฐบาลประเทศตัวเองด้วยว่าเอ้ยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยแบบทำสงครามในการส่งคนไปตายเนาะแต่หนูว่าคือในภาษาจริงเนี่ยทหารญี่ปุ่นหลายคนก็ทำเรื่องชิบหายแบบเร็วซามในช่วงสงครามโลกนะครับแต่มันคือหนังนี่คือหนังก็อดซิลล่าคือแบบหนังมันจะเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองไปทำไมเนาะนี่ก็แค่หนังก็อดซิลล่าที่มีตัวเอกรอดจากสงครามโลกครั้งที่สองแค่นั้นคือก็ไม่ใช่ว่าทหารทุกคนใน World War 2เนี่ยจะเลวซามเหมือนกันหมดเนาะแล้วก็ชิคิชิมะก็เหมือนกันไงคือก็เจอว่าประเด็นของหนังเนี่ยมันอาจจะไปเลอ่อนกับประเทศเพื่อนบ้านไงแต่หนูก็รู้ว่าตัวหนังก็ซามัสวันเนี่ยเขาก็เซลฟ์โอเวอร์เขาก็รู้ตัวเองยังไงมาจริงโมเมนต์ที่ตัวละครคนนึงเนี่ยพูดถึงการทำงานรัฐบาลว่าเหมือนแบบยังไงอะไม่เห็นค่าชีวิตของคนไงไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนต่างประเทศหรือว่าชีวิตของประเทศตัวเองก็ตามนะครับและนี่คือตีสำคัญของหนังด้วยมันเกี่ยวกับเสียสละเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอนาคตคือจริงส่วนตัวคิดว่าตัวโฮก็น่าจะเสี่ยงนะคือแบบลองเสี่ยงดูฉายอะไรแบบนั้นนะครับแต่แหละเรื่องมันผ่านมาแล้วเนาะตัวหนังเนื้อหาประเด็นมันก็เซนซิทีฟแหละไอ้ที่บอกไปส่วนตัวคือหนังมันก็เซลฟ์แวร์มันรู้ตัวเองอยู่แล้วนะครับนี่คือภาคคนพูดไปแล้วเราพูดถึงก็อดซิลล่ากันบ้างกับรางวัลของมันนะครับหลายคนก็รู้นะว่าหนังก็อดซิลล่ามัสวันนั้นคว้าวอลชูเอฟเฟกต์จากหนังทุนสร้างน่าจะราว10-15 ล้านนะครับซึ่งถือว่าขี้ปะติ๋วมากสำหรับหนังฮอลลีวูดและปกติหนังที่ออสการ์สักขายเอฟเฟกต์เนี่ยมันมักจะเป็นหนังทุนสูงไงอย่างปีที่แล้วอวตารเนี่ย The Way of Water ทุน200-400 ล้านได้นะครับและที่มันตลกดีก็คือทั้ง2เรื่องเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับน้ำไงแล้วผมเคยชมไปว่าอวตาร The Way of Water เป็นหนังที่มี CG น้ำมันสมจริงจนเหลือเชื่อมากซึ่งก็ต้องพูดแบบเดียวกันอย่างGodzilla Minus Oneนะครับจริงอยู่เอฟเฟกต์ของGodzilla Minus Oneนั้นไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับมันมีลอยๆบ้างในหลายฉากอย่างฉากกินซาเองฉากรถถังเนี่ยก็แอบลอยพอสมควรนะครับแต่ทุกฉากที่เกี่ยวข้องกับตัวก็อดซิลล่าแล้วก็ฉากบนน้ำเนี่ยฉากก็อดซิลล่าบนน้ำหรือว่าเป็นฉากเดอะเบสของหนังก็อดซิลล่าเลยก็ว่าได้นะครับดูก็รู้ว่าเขาเนี่ยทากาชิยามาสกิเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากหนังจอลส์ดีเทลของตัวก็อดซิลล่าเนี่ยมันสมจริงที่ว่าแบบ
น่าจะสมจริงยิ่งกว่ามอนสเตอร์เวิร์ดอีกอะในแง่ของดีเทลตัวก็อดซิลล่านะและเรียกคำคิวหนักเอ่ยอะยิ่งผมพอมาดูก็อดซิลล่าเอสของภาคล่าสุดเนี่ยซีจีก็อดซิลล่าบอกตรงว่าโมเดลมันลอยแปลกๆอะเมื่อเทียบกับภาคเก่าๆอะพวกวัตถุคองหรือว่าคิโนมอนสเตอร์นะครับและนั่นคือหนังทุนสร้างมากกว่า100ล้านเนี่ยและนี่คือก็อดซิลล่ามัสวันเนี่ยโมเดลตัวก็อดซิลล่าดูก็รู้ว่าเขาคงทุ่มงบทุ่มแบบไงแรงกายแรงใจเนี่ยไปกับตัวโมเดลก็อดซิลล่ามากเพราะเกล็ดผิวหนังดีเทลเนี่ยมันดูมีความซับซ้อนเนี่ยเพราะเราเจ๋งว่ามันมีรอยแผลเป็นอยู่ตามตัวไงแล้วยิ่งฉากไล่ล่าในน้ำอ่ะCG น้ำเองก็สมจริงจนเหลือเชื่อมากยังช็อตที่หลายคนแบบตั้งคำถามว่าไอช็อตที่ก็อดซิลล่างาบตัวลูกระเบิดในปากเนี่ยตกลงมันเป็น CGI หรือพาร์ติเคิลนะครับสุดท้ายมันคือ CG และมันโคตรเนียนเนี่ยจริงไม่แปลกเลยที่ช็อตในช็อตเดียวเนี่ยสามารถคว้าออสการ์เอฟเฟกต์ได้นะครับจากหนังที่ใช้ทุนเพียงแค่กระติ๋วเดียวเนอะไหมไม่ใช่กับหนังฮอลลีวูดนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับหนังญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยนี่ก็น่าเป็นหนังทุนสูงเนาะแล้วก็แน่นอนฉากตึกเบลดนะครับเรียกว่าก๊อตญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เหมือนแบบยังไงพยายามจะทำฉากตึกเบลดให้อีปิกขึ้นไปเรื่อยเนาะนับตั้งแต่อะไรชินก็อดซิลล่านะครับหรือแม้แต่ก๊อตอนิเมะเองอ่ะมันก็มีฉากตึกเบลดแบบอีปิกเนาะแต่นอนว่ากรณีของ Minus 1เนี่ยมันเป็นอีพิกสไตล์แบบสงครามกรรมไงเราดูพลังการทำลายของมันนะครับมันดูน่ากลัวมากๆด้วยและที่ชอบที่สุดก็คือด้วยความที่มันเป็นหนังที่ก็อดซิลล่ามันไม่ได้ไปสู้อะไรกับใครเนาะหนังมันจึงเล่าผ่านสเกลคนไงและเขาก็ทำได้อีกครั้งนะครับกับการเล่าให้รู้สึกว่าตัวก็อดซิลล่ามันตัวใหญ่มากทั้งที่มันเนี่ยสูงแค่ 50.1 เมตรผมดูเรียกชั่นฝรั่งหลายคนไงเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยก็อดซิลล่าพาร์ทเนี่ยมันดูตัวใหญ่มากนะครับดังที่จริงคือมันเตี้ยของมัสเบิร์ดเยอะมากๆเขาก็ใช้เทคนิคเดียวกับที่เขาก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกับเวอร์ชันของ2014เนาะที่มันเห็นสเกลของตัวคนกับตัวก็อดซิลล่าชัดเจนนะครับผมจึงเสียดายมัสเบิร์ดพังหลังมากว่าที่เขาเนี่ยไม่เอามุมกล้องนี้มาใช้บ่อยคือเชื่อว่ามันไม่มีเลยก็อดซิลล่าเอสคอมมันก็มีบ้างนะครับแต่มันแป๊บเดียวไงผมจึงอยากให้ถ้าเกิดฮอลลีวูดเนี่ยจะสานมัสเบิร์ดต่อเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยนำมุมกล้องสไตล์กาเลตเวิร์ดเนี่ยของ2014กลับมาอีกครั้งไงเพราะเรากำลังดูหนังบิ๊กมอนสเตอร์จะแอนด์มอนสเตอร์นะครับผมไปตีกับหนังมัสเบิร์ดยุ่งหลังว่าแบบเราไม่รู้สึกเลยเพราะเนี่ยตัวมันใหญ่เท่าไหร่อ่ะคือเราก็เห็นแล้วมันคือสัตว์ประหลาดยักษ์อยู่บ้างแต่เราไม่รู้สึกถึงความใหญ่โตร้อยกว่าเมตรของมันเนาะหรืออย่างมันนัสวันดีสูง50เมตรเราก็รู้สึกเลยว่ามันใหญ่กว่าที่คิดนะครับและทีแรกผมจะบอกว่า CG มันแอบลอยเนี่ยพอผมไปดูในเบื้องหลังเนี่ยเราก็เห็นว่าฉากส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกกับพวกฉากเซตติ้งพวกอาคารบ้านเรือนเอ่ยเนี่ยมันเป็น CG เกือบทั้งหมดนะครับแม้แต่ในพวกบ้านที่เพกอยู่อ่ะตัวบ้านกับตัวเศษบ้านรอบๆอ่ะมันคือของจริงเซตขึ้นมานิดหน่อยแต่พวกแบ็คกราวด์กว้างๆอ่ะมันคือ CGI หมดเลยฉากเรือรบทุกอย่างคือ CGI หมดเลยฉากขึ้นใต้น้ำมันก็ CGI ไงเราจึงรู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยมันเลยทุนสร้างไปไกลมากๆในแง่คุณภาพ CGI นะครับหรือกับสมมุติเนี่ยอ่ะหนังที่คุณภาพเท่าเดิมที่เราเห็นเนี่ยเอาไปทั้งฟิล์มฮอลลีวูดเนี่ยโอ้โหทุนมันน่าจะอยู่หลักแบบประมาณสัก120-150ล้านได้นะครับคือมันอาจไม่ใช่แค่200ล้านหรอกเพราะมี CGI ที่ลอยบ้างเนาะแต่มันก็ลอยน้อยกว่าพวกหนังมาร์เวลแล้วกันอ่ะสรุปเลยนะครับก็อดซิลล่ามัสวันนั้นคือหนังก็อดซิลล่าที่ยอดเยี่ยมแต่ผมจะไม่บอกว่าหนังนี้ไม่เหมาะกับทุกคนเพราะมันคือหนังดราม่าคือเพราะเรื่องมันไม่ได้เข้าใจยากหรือว่าแบบยังไงอะซับซ้อนเหมือนชินก็อดซิลล่าเนาะชินก็อดซิลล่ามันนั้นการเมืองซะเยอะถึงแม้ผมจะชอบชินก็อดซิลล่าอย่างก็ตามแต่ผมก็พอเข้าใจได้ว่าหนังชินก็อดซิลล่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มมากๆนะครับแต่มัสวันเนี่ยคือหนังดราม่าที่เข้าใจง่ายไงนอกจากว่าคุณเนี่ยจะไม่ชอบหนังดราม่าเลยนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะบางคนก็อยากจะดูแค่หนังเอนเตอร์เทนทั่วไปนะครับแต่งั้นซะผมก็อยากให้แบบหลายคนลองดูอ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่หนังสปาร์ตที่ดีไงมันคือหนังดราม่าชั้นเลิศด้วยนะครับตัวละครเข้าถึงง่ายเพราะเรื่องไม่ได้ซับซ้อนจึงไม่แปลกเลยที่คนทั้งคนดูนักวิจารณ์แล้วก็กลุ่มคนดูเนี่ยต่างชอบเป็นสิ่งเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์กันได้ส่วนเนื้อหาสปอยเนี่ยผมก็อาจจะไปแจมในแคชชิวคิงดอมนะครับเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ